นเงินคือพรุ่งนี้จริงๆเนี่ยก็จะเริ่มทยอยตั้งแต่เที่ยงคืนละนะครับแต่เราก็จะมีการดำเนินการโดยท่านนายกจะเป็นประธานของพิธีในเวลา 9 โมงวันพุธครับพรุ่งนี้ค่ะเตรียมรับเงินหมื่นกันได้นะคะสำหรับกลุ่มเปราะบางโดยรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์บอกว่าจริงๆจะเริ่มทยอยกันตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะแต่จะมีพิธีแจกเงินอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเวลา 9 นาฬิกาโดยนายกรัฐมนตรีค่ะอันนั้นยังยืนยันอยู่ครับเพราะว่ากำหนดการเดิมในการโอนเงินคือพรุ่งนี้นะครับจริงๆเนี่ยก็จะเริ่มทยอยตั้งแต่เที่ยงคืนละนะครับแต่เราก็จะมีการดำเนินการโดยท่านนายกจะเป็นประธานของพิธีในเวลา 9 โมงวันพุธครับคือในวาระผมก็ยังไม่เห็นนะครับแต่ก็คงจะมีการมอบหมายให้ไปดำเนินการนะครับเพราะว่าคณะกรรมการในชุดก่อนตั้งแต่ท่านเศรษฐาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันยุตินะครับก็มีกลไกทางส่วนราชการที่มีความจำเป็นต้องเดินหน้าก็คือการตั้งชุดใหม่มาประชุมกันให้มันเป็นกิจจลักษณะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่อไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างครั้งแรกก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยการเติมเงิน 10,000 บาทก็ราบรื่นนะครับก็เดินหน้าแน่นอนจบละนะครับเฟสถัดไปเนี่ยเราก็เห็นสภาพละนะครับเราก็จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้มันครบถ้วนตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป